หลุมฝังกลบขนาดใหญ่ในประเทศเอธิโอเปียแห่งนี้ได้ชื่อว่าเรปปี้หรือโคเชซึ่งแปลว่าศกกระกในภาษาแอมฮาริกซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศโดยที่นี่ถือเป็นหลุมฝังกลบขยะหลักของกรุงแอดดิสอาบบาที่รวบรวมขยะมากกว่า3 0 0แสนตันต่อปีซึ่งถูกทิ้งโดยประชากร5ล้านคนในเมืองหลวงแห่งนี้ นับจากปี2013รัฐบาลของเอธิโอเปียร่วมมือก,กันกับบริษัท Cambridge i n d u s t r รีลิมิเต็จากอังกฤษในการพัฒนาโรงงานเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นพลังงานแห่งแรกของประเทศไว้ใกล้ก,กันกับหลุมฝังกลบโคเชที่ตั้งมานานครึ่งศตวรรษแต่โครงการที่มีมูลค่ากว่า120ล้านดอลลาร์หรือราว4,000ล้านบาทนี้กลับถูกทำให้ล่าช้าด้วยหลายปัจจัยค่ะ แต่ว่าล่าสุดทางการเอธิโอเปียเปิดเผยนะคะว่าโครงการนี้ใกล้จะสำเร็จแล้วและจะสร้างงานให้กับคนในประเทศมากถึง1,500คนโดยโรงงานผลิตไฟฟ้านี้จะอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทกำลังไฟฟ้าแห่งเอธิโอเปียซึ่งเป็นของภาครัฐและสามารถผลิตไฟฟ้าได้185กิกะวัต์ต่อชั่วโมงซึ่ง3 0ของไฟฟ้าที่ใช้กับหลอดไฟในครัวเรือนก็จะมาจากโรงงานแห่งนี้แหละค่ะ นอกจากจะได้พลังงานไฟฟ้าแล้วโรงงานแห่งนี้ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เพระาะปกติแล้วขยะในหลุมฝังกลบมักปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งมีกลิ่นเหม็นและก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกแต่ว่าโรงงานแห่งนี้จะติดตั้งอุปกรณ์ดักจับก๊าซมีเทนเพื่อไม่ให้หลุดลอดไปในชั้นบรรยากาศตามมาตรฐานของยุโรป โรงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเศรษฐกิจสีเขียวที่ภาครัฐลงทุน150ล้านเหรียญหรือราว5,000ล้านบาทนับจากเดือนพฤศจิกายนปี2011เพื่อกระตุ้นให้เอธิโอเปียเติบโตเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางภายในปี2025ไปพร้อมกับการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะ